สวัสดีค่ะนักเรียนและคุณครูปลายทางที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งห่างหายไปประมาณกี่อาทิตย์เอ่ยเราไม่เจอกันกี่อาทิตย์แล้วเราไม่เจอกันประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นมีกิจกรรมนะคะตั้งแต่ปีใหม่นะส่งความสุขปีใหม่ตั้งแต่อาทิตย์นั้นเลยเด็กๆก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่โรงเรียนนั้นจัดขึ้นนะคะแล้วก็กิจกรรมต่อมาคืออะไรเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว3วันเราทำอะไรคะลูกสอบใครตอบเมื่อกี้นะคะแสดงว่ายังจำได้หลายคนทำข้อสอบคุณครูได้หรือไม่ได้หลายคนก็ตอบว่าได้หลายคนก็เขียนอะไรมาก็ไม่รู้นะคะเพราะนักเรียนนั้นลืมหมดแล้วนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเราเพิ่งจะเรียนไปนะคะฉะนั้นการที่เราทดสอบก็เป็นการทบทวนย้ำคิดย้ำทำว่านักเรียนนั้นจำได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เรานั้นได้เรียนมานะกิจกรรมนั้นมีเยอะแยะมากมาย2อาทิตย์นะที่ห่างหายไปนะคะเด็กๆคงจะกลับไปทบทวนกันบ้างนะส่วนตอนนี้กิจกรรมวันนี้ของเราก็คือในเรื่องของการเรียนการปฐมพยาบาลนะครับหยิบสมุดขึ้นมาหรือยังคะตั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้คุณครูมีภาพมาฝากเด็กๆนะคะว่าภาพที่คุณครูนำมาฝากเดี๋ยวสักครู่นะคะดูนะคะว่าจากในภาพนักเรียนคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่จากในภาพกำลังทำอะไรอยู่ปฐมพยาบาลอะไรคะลูกคิดว่าปฐมพยาบาลอะไรนะถ่ายปอดปฐมพยาบาลอะไรเอ่ยถ่ายปอดปฐมพยาบาลคนกำลังเป็นลมมีคนบอกว่าเป็นลมจมน้ำคำตอบก็คือถูกต้องจมน้ำนะวันนี้เรานะคะเราจะมาสาธิตในเรื่องของการปฐมพยาบาลด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามจากใบความรู้กันดีกว่านะคะว่าวันนี้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลคุณครูมีวิธีในการปฐมพยาบาลอะไรมาฝากไปดูในสไลด์พร้อมกันเลยค่ะเขียนหัวข้อเรื่องวันนี้เลยค่ะลูกตั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้จะจดบันทึกถ้าคุยมากเพราะว่าปกติ4ทับ2นี่จะคุยเก่งมากสุดๆฉะนั้นเราต้องจดเยอะๆไม่เอานะเพราะว่าปกติเวลาออกอากาศทีไรห้องนี้จะคุยเก่งนะคะและแข่งกับครูด้วยฉะนั้นทางที่จะแก้ปัญหาก็คือการจดบันทึกเยอะๆคุยจะได้น้อยๆลงหลายคนหยิบสมุดขึ้นมาหรือยังคะเปิดปีใหม่มาแล้วก็ต้องทำตัวให้มันดีขึ้นเพราะว่าเหลือเวลากี่เดือนเอ่ยอีกประมาณเดือนกว่าๆนักเรียนก็จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่นะคะแต่ถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันอีกสักปีนึงก็คงจะดีเนาะไม่ดีดีไม่ดีบางคนบอกว่าไม่ดีแต่คนโดยเฉพาะคนที่ไม่ตั้งใจเรียนนะคะคนที่ไม่ตั้งใจเรียนกรุณาเตรียมตัวไว้เลยนะคะชอบคุยในเวลาเรียนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีไหมไม่ดีนะคะฉะนั้นปีใหม่แล้วก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะคะในเรื่องของการเรียนนั้นสำคัญสำหรับเด็กเพราะว่าเพิ่งผ่านวันอะไรมาวันอะไรวันเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเด็กๆไปเที่ยวกันไหมเอ่ยไปไหนกันมาบ้างคะไปไหนนะโพไปสนามบินมีกิจกรรมอะไรคะลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างตอบแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรตกลงได้ทำอะไรบ้างเอา19ไร่มีงานไหมลูกมีเอาเคยไปที่19ไร่บ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าไปก็ต้องตอบได้อ่ะทำอะไรบ้างคะลูก49ไร่มีกิจกรรมอะไรบ้าง19ไร่ก็อะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างมากิจกรรมเดียวเล่นเกมเล่นเกมมีร้องเพลงไหมมีค่ะมีไม่มีมีกิจกรรมอะไรอีกที่ไหนอีกมาร์เก็ตวินเลจไปไหมคะลูกไปมีอะไรคะกิจกรรมไปไม่ทันเราบอกว่าไปแล้วมันกิจกรรมอะไรล่ะไม่รู้มีอะไรคะลูกไม่มีกิจกรรมที่ไหนกิจจัดกิจกรรมอีกค่ายธนรัตน์ใครมาลึกจัดไหมคะลูกแล้วเราไปมาหรือเปล่ามีอะไรบ้างคะมีตอบคำถามมีอะไรอีกโอ้มีเกมมีเกมไหมลูกนะคะกิจกรรมหลากหลายนะสำหรับวันเด็กเด็กๆก็จะได้มีความสุขนะเมื่อเลยวันเด็กแล้วเทศกาลของเราก็คือเรียนหนังสือนะคะฉะนั้น
มาดูความหมายของการปฐมพยาบาลก่อนเลยไปตัดไปที่สไลด์ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่างนี้บอกอ่านพร้อมกันจะอ่านหรือจะจดบันทึกจะอ่านหรือจะจดอะไรนะครับอะไรนะหรือจะจดบันทึกเอาอ่านพร้อมกันก่อนอ่านพร้อมกันค่ะลูกไม่ต้องจดบันทึกอ่านพร้อมกัน1 2 3คือความหมายของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอย่างที่บอกก็คือการเจ็บป่วยนะคะเบื้องต้นที่เรานั้นสามารถจะบรรเทาอาการเจ็บป่วยของแต่ละคนได้นะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงนั่นเองนะคะไปดูจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลกันดีกว่าเอาจดบันทึกลงไปนิดนึงค่ะลูกจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลนั้นมีด้วยกัน3ข้อนะคะจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลนะคิดว่าเพื่ออะไรบ้างเอ่ยทำไมถึงต้องมีการปฐมพยาบาลเกิดขึ้นไหนใครจะตอบคุณครูได้บ้างคะจุดมุ่งหมายคิดว่าการปฐมพยาบาลเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อไม่ให้บาดเจ็บถูกเพื่อทำให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเพื่ออะไรอีกขั้นแรกเลยนึกคิดว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาที่เรารถพยาบาลไปปฐมพยาบาลคิดว่าบรรเทาอะไรเอ่ยบาดเจ็บนะคะหรือว่าจากที่บาดเจ็บนะหรือว่าบรรเทาอาการบางเอาอันนั้นก็คือในเรื่องของการเป็นลมแล้วลูกนะคะเป็นลมก็เป็นการปฐมพยาบาลเช่นเดียวกันนักเรียนเคยเป็นลมไหมคะลูกไม่เคยไม่เคยเคยไหมไม่เคยเคยได้รับอุบัติเหตุอะไรบ้างผมแขนเกือบหักทำอะไรมาอันนี้เล่นอยู่แล้วแต่เราก็เก็บครับแล้วไปหาเมื่อไหร่ตกนานแล้วตอนปอไหนลูกปอหนึ่งแล้วแขนเป็นไงบ้างก็รู้แล้วว่าหายแล้วแต่ว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ต้องไปหาหมอไหมลูกไปคนอื่นล่ะคะอะไรนะขาเข้ารถจักรยานนะคะอุบัติเหตุอะไรเอ่ยอะไรนะเอาหมากัดอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงไหมก็ไปหาหมอไหมคะลูกต้องไปเพราะว่าสุนัขกัดใช่อาจจะเกิดทำให้เกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ถ้าเราเพราะว่าหมาน้องว่าไงครับน้องเน็ตตกบันไดกี่ขั้นโอ้ยจริงเหรอโม่เปล่าที่ไหนที่ไหนตกที่ไหนที่บ้านหรือโรงเรียนที่บ้านทำไมถึงได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดินเล่นละเมอหรือว่าเดินเล่นเดินตอนนั้นตั้งแต่ปไหนครับปสองแล้วนั้นยังไม่ได้ย้ายมาโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับตกบันไดเสร็จขั้นแรกขั้นสุดท้ายสองขั้นใครอะเราเป็นไงมั่งไหมไม่เป็นแค่เจ็บแค่ขาทำไมไม่เจ็บเลยอะลูกขาไม่แพงขาไม่ขาแค่ไปดูค่ะจุดมุ่งหมายก่อนอย่างที่เด็กๆบอกเมื่อกี้นะคะจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลก็หนึ่งอันดับแรกเลยเพื่อช่วยชีวิตจดบันทึกไว้นิดนึงค่ะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลนะคะก็คือเพื่อช่วยชีวิตเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะคะและเพื่อป้องกันความพิการถ้าเราได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีก็จะลดความพิการลงนะคะหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงนะคะไม่ได้ถึงกับหายทันทีทันใดนะคะลูกแต่ว่าจะบรรเทาอาการบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นนะอย่างเช่นเหตุฉุกเฉินนะคะที่ถ้าไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอาจจะทำให้เสียชีวิตก็คือการหยุดหายใจอย่างเช่นคนจมน้ำนะคะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกวิธีก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะหัวใจหยุดเต้นนะหัวใจหยุดเต้น
ถ้าไม่ได้ทำการทำให้นะหัวใจหยุดเต้นนะถ้าไม่มีการสูบฉีดเลือดนะคะหรือว่านำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้นะคะนอกจากนี้การเสียเลือดจากหลอดเลือดใหญ่ขาดนะคะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ได้รับการปฐมพยาบาลนะคะซึ่งผู้รู้ก็ต้องรู้จักผู้ปฐมพยาบาลก็ต้องรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีด้วยนะรู้จักวิธีการห้ามเลือดนะคะถึงจะช่วยผู้ป่วยได้ข้อที่4ภาวะช็อกหมดสตินะคะช็อกหมดสตินะคะอันนี้ต้องรู้วิธีการปฐมพยาบาลนะคะการป้องกันการรักษาโรคช็อกอย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือก็เรียกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหตุฉุกเฉินที่ต้องปฐมพยาบาลนั่นเองนะคะ3ข้อด้วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์